อ้นศรีพันธ์มีการออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแฉนะครับถึงสาเหตุที่แตกหักกับเพื่อนสนิทอย่างคุณนุ้ยสุจิราเรื่องต้นเหตุมันมาจากอะไรกันแน่นะครับพร้อมกับประกาศลั่นชัดเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำธุรกิจแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยต่างสงสัยนะครับกับการแตกหักกันของ2พิธีกรแล้วก็ดาราชื่อดังในวงการบันเทิงทั้งคุณอ้นศรีพันธ์แล้วก็คุณนุ้ยสุจิราเนี่ยล่าสุดทางคุณมดดำกชาภาครับถามตรงๆกลางรายการแฉเลยครับถึงประเด็นนี้นะว่ามันอะไรยังไงกันแน่ถามตรงๆเลยทะเลาะอะไรกันนะครับคุณอ้นบอกครับว่าเอาแบบนี้ที่ไม่ได้มาพูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ดีๆจะมานั่งอธิบายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องตรงนี้ 4-5 คนที่รู้ที่จะพูดก็คือพูดเรื่องที่ไม่จริงก่อนมีเพจหนึ่งเนี่ยไปลงได้อ่านแล้วทุกพารากราฟไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงมันมีเรื่องบิดเบือนมันมีจริงแต่ไม่ได้จริงในเหตุการณ์ถามว่าอะไรที่มันไม่จริงคุณอ้นบอกว่าคือตีกันเพราะธุรกิจเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจเราไม่ได้แตกกันอย่างที่พูดใช่สิพี่น้องยังตีกันเพราะทำธุรกิจเลยเพื่อนกันก็ตีกันอย่าเอาไปเมาส์ประเด็นนี้ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรด้วยกันทั้งสิ้นอ้นเป็นคนแนะนำน้องให้รู้จักพี่หน่อยเจ้าของแบรนด์ปนัญชิตาเพราะวันหนึ่งที่เขาอยากคุยกับเราเขาอยากทำธุรกิจเขามีปัญหาเรื่องดีลเลอร์หรืออะไรไม่รู้ก็ปรึกษากับพี่หน่อยสิเราก็ทำไม่เป็นก็เลยเอาเบอร์ไปคุยรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยอ้นไม่รู้คุยเสร็จปั๊บเขาก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ปนัญชิตาเราไม่รู้รายละเอียดอะไรเราเพิ่งมารู้ทีหลังรายละเอียดตั้งแต่คุยกับพี่หน่อยมีปัญหาอะไรควรให้เขามานั่งตรงนี้แล้วพูดพร้อมกันเราไม่ควรพูดคนเดียวแล้วพูดต่อๆกันไปการเขียนในเพจนั่นก็เกิดจากการแปลงสารเพราะไม่รู้จริงว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแฟร์ที่สุดคือคุยทั้งสองฝ่ายคุยอันนี้ซักค้านกันแย้งกันแต่มันเลยเถิดไปแล้วไงวันนี้จะมาพูดรายละเอียดมันก็ไม่สมควรเราจะออกมาพูด3คนเราคุยกันแล้วพี่หน่อยนี่เขาบอกเราคุยแล้วคุยกันแล้วกับพี่หน่อยต่อเมื่อเราได้ยินเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเราถึงจะมาอธิบายแต่จะให้เรามาแจกแจงไม่จำเป็นมันไม่มีใครได้ประโยชน์คุณพ่อดำก็เลยถามครับว่าเกิดจากข่าวแหกโค้งที่ทำกันอยู่ไหมที่อ้นเนี่ยประกาศตัวลาออกมาเลยคุณอ้นก็บอกว่าไม่ได้ประกาศโทรไปคิวไม่ได้แล้วไม่ใช่ประกาศฉันไม่ทำแล้วสะบัดปุ๊บไม่ต้องยีให้เรื่องใหญ่เรื่องมันเล็กนี่ไงว่าไม่ได้ไปประกาศลาออกอะไรจากรายการนะครับถามว่าโอกาสจะกลับมาเป็นเพื่อนเนี่ยมีไหมเมื่อก่อนสนิทกันมากตอนนี้เนี่ยยังมองหน้ากันติดเหมือนเดิมไหมคุณอ้นบอกว่าก็มองได้ฉันก็มองได้แต่เราไม่เคยเจอกันก็อาจจะมีทำหน้าไม่ถูกทำเสียงตะกุกตะกักธรรมชาติของคนทำหน้าไม่ถูกจะให้พูดว่าทำไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบเนียนเลยมันก็ต้องมีบ้างปกติกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อขยับถามว่าเมื่อได้ทำธุรกิจด้วยกันแล้วอะไรที่ทำให้แตกหักคุณอ้นบอกว่าทัศนคติไม่ตรงกันเราบอกเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรนะอันนี้เป็นเราไม่ทำแต่ถ้าอีกฝ่ายบอกนี่มันโอกาสเขาก็ทำได้แล้วเราจะไปต่อว่ากันยังไงทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองโตแล้วเราจะมาสอนกันได้ไหมอันนี้มารยาทนะควรไม่ควรเป็นเรื่องของปัจเจกไม่ได้ตีกันเกี่ยวกับธุรกิจเลยเรื่องมันเล็กมากนี่คุณอ้นก็บอกว่าคือที่มีปัญหาบอกที่ข่าวไปว่าทะเลาะเบาแหวงกับคุณนุ้ยสุจิราเนี่ยเรื่องธุรกิจหรือเปล่าคุณอ้นยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องธุรกิจนะครับไม่ได้มีการเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจแล้วแตกคอกันหรือว่าทะเลาะอะไรกันตามที่มีเพจหนึ่งไปลงแต่ว่ายอมรับว่ามีทัศนคติความไม่เห็นบางส่วนที่มันไม่ตรงกันแต่ถามว่าวันนี้มองหน้ากันได้ไหมก็ยังมองหน้ากันได้แต่ก็ยังมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเข้าไปทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ